ดูกันที่ประเด็นด้านเศรษฐกิจกันบ้างครับเช้าวันนี้ครับสภาพัฒน์นะครับก็เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยประจำไตรมาสที่1ที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวเลขอัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 1% นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบมาจากปัญหาภัยแล้งนะครับก็ส่งผลให้การจ้างงานในภาคการเกษตรเองก็ลดลงนะครับโดยตัวเลขนะครับรายงานภาวะสังคมไทยของทางสภาพัฒน์ที่เปิดเผยช่วงเช้าวันนี้เป็นรายงานของไตรมาสที่1ปี2559คุณปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นะครับก็บอกว่าภาวะสังคมตอนนี้ในภาพรวมถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยอมรับนะครับว่าปัญหาทางสังคมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลที่ดีที่สุดไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับคนไทยนะครับที่มีงานทํามีจํานวนรวมกัน 37.7 ล้านคนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ถ้าดูเฉพาะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอันนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ส่วนการจ้างงานในภาคการเกษตรเองอันนี้ยังหดตัวอยู่นะครับก็ปรับตัวลงไปร้อยละ 2.7 ก็เป็นการจ้างงานที่ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่8หลักๆเลยนะครับก็เป็นผลมาจากปัญหาภัยแรงที่รุนแรงในปีนี้ครับค่ะครับถ้าไปดูกันนะครับการจ้างงานนะครับก็ปรับตัวลดลงไปเนี่ย 460,000 คนนะครับก็เหลือเพียงแค่ 12.27 ล้านคนเท่านั้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับที่มีการจ้างงาน 12.73 ล้านคนเกษตรกรส่วนหนึ่งเองก็ต้องมีการปรับตัวนะครับก็ออกจากภาคเกษตรไปหางานนอกภาคการเกษตรมากขึ้นส่วนแรงงานที่ยังคงอยู่ในภาคเกษตรนะครับตอนนี้ก็ควรที่จะปรับตัวกันแล้วครับเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพในการผลิตโดยชุมชนที่มีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขที่สำคัญนะครับก็มีทั้งการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่สอดคล้องกับชุมชนเลื่อนเวลาในการเพาะปลูกออกไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างรายได้เสริมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของบรรดาเกษตรกรครับค่ะส่วนของอัตราการว่างงานครับในไตรมาสที่1ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยกับจากไตรมาสที่1ของปีที่ผ่านมาแต่นี้ก็เป็นแพทเทิร์นของการจ้างงานนะครับในประเทศไทยอัตราการว่างงานในไตรมาสแรกก็จะเป็นไตรมาสที่สูงที่สุดแล้วก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมาในไตรมาสที่2 3 4นะครับแล้วก็จะเห็นอัตราการว่างงานเริ่มน้อยลงกว่าไตรมาสที่1ครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดนะครับที่รายงานออกมาจากทางสภาพัฒน์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นปีนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงานในภาคการเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับตัวนะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในภาคเกษตรขนาดนี้ค่ะ